่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนผนังบางตาและพระที่นั่งมังคลาภิเษกกับพระที่นั่งเอกอลงกฏที่หายไปพระที่นั่งมังคลาภิเษกเป็นพระที่นั่งโถงขนาดเล็กสำหรับประทับตากอากาศมีเกยสำหรับทรงพระราชยานอยู่ทางด้านหน้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นคู่กันกับพระที่นั่งเอกอลงกฏเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวที่พระองค์ทรงรับบวรราชาภิเษกแล้วเสด็จมาประทับที่วังหน้าซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์นี้มีลักษณะเดียวกันตั้งอยู่บนมุมกำแพงแก้วสองข้างด้านหน้าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งถือว่าเป็นท้องพระโรงหลักของวังหน้าทำนองเดียวกันกับพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ซึ่งตั้งอยู่บนมุมกำแพงแก้วของพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังหลังคาของพระที่นั่งนั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีเครื่องประดับกรอบหน้าบันทำเป็นตัวลำยองมีนาคสะดุ้งซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับพระที่นั่งในวังหลวงแตกต่างจากพระที่นั่งในวังหน้าแต่เดิมที่สร้างขึ้นก่อนหน้านั้นซึ่งจะมุงหลังคาด้วยกระเบื้องที่ไม่เคลือบสีและทำกรอบหน้าบานเป็นรวยรกามรไม่มีนาคสะดุ้งซึ่งต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อมีการปรับปรุงวังหน้าเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครจึงได้มีการรื้อพระที่นั่งเอกอลงกฎลงในปัจจุบันนี้จึงเหลือเพียงพระที่นั่งมังคลาภิเษกเพียงองค์เดียวเท่านั้นและในบริเวณเดียวกันกับพระที่นั่งมังคลาภิเษกนี้เยื้องมาทางด้านหน้าปรากฏสิ่งที่น่าสนใจอยู่สิ่งหนึ่งนั่นคือผนังบังตาผนังบังตานี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประตูกำแพงล้อมพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในคราวที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพวังหน้าในรัชกาลที่3ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยขึ้นเป็นผนังที่ก่อขึ้นด้านหน้าของประตูเพื่อบดบังไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถมองลอดผ่านประตูเข้าไปเห็นเหตุการณ์ภายในได้เป็นไปตามคติความเชื่อของชาวจีนว่าสิ่งชั่วร้ายหรือพลังที่ไม่ดีทั้งหลายอาจเข้ามาทางประตูจึงจำเป็นต้องก่อผนังกั้นสิ่งอัปมงคลเหล่านั้นเอาไว้และด้านนอกของผนังบางตานี้ตกแต่งด้วยภาพศิลาสลักเล่าเรื่องอย่างค่านิยมจีนเรื่องลูกกตัญญูและสุดท้ายนี้หากท่านได้มีโอกาสแวะเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าอย่าลืมแวะเข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่ด้านหลังของพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ทางด้านขวาท่านจะได้พบกับความงามของศิลปะวังหน้าทั้งพระที่นั่งมังคลาภิเษกและผนังบางตาที่รอคอยท่านอยู่บริเวณนั้นนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ